ครับผมเต้แต่แฟชั่นนะครับเราอยู่กับน้ำมนต์ค่ะเป็นนักแสดงอิสระค่ะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโฆษณามีหนังค่ะมีหนังแล้วก็ซีรีส์เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่เราก็มีซีรีส์ซีรีส์อะไรที่ใส่นมแล้วกินน่ะนั่นมันซีเรียลเออดีปกติถ้าเป็นในกรุ๊ปก็จะไม่ถ่ายเขาจะไม่ต่อกันแล้วนะจริงเหรอเออก็วันนี้เรามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะถ่ายภาพให้ออกมาแนวสไตล์แบบยุค50อ่ะห้าสูตรเลยให้นางแบบแต่งตัวแบบนี้มาไปดีกว่าโอเคไปการที่มาถ่ายน้ำมนต์เนี่ยเราก็จะใช้กล้อง USR กับเลนเป็น 35F1.4 กับนิจาฟิลเตอร์ของฟิซึมเลนฟิล์ม FX ก็คือว่าทำให้แบบพวกโทนฟิล์มที่ดูมีความแบบฟุ้งๆไฮไลท์ฟุ้งๆอะไรเงี้ยไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้ช่วยได้แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์3สไตล์ที่มีความฟุ้งเหมือนกันแต่ว่าจะมีลูกเล่นไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอยากได้สำหรับความเป็นยุคแบบ50นะมันจะเป็นเหมือนฟิล์มแบบฟิล์มที่มีแสงฟุ้งๆอ่ะเราก็เลยว่าจะไปหาสถานที่ที่มีแบบมีแสงพาดคือเราอาจจะไปฝั่งนู้นก่อนอะไรเงี้ยน้ำมนต์ลองเดินออกมาตรงแสงหน่อยแป๊บนึงเราขอให้ตัวโดนแสงประมาณช่วงขวานิดนึงประมาณนั้น3 2 1รูปหนึ่ง3 2 3 2 1อันนี้เป็นเต็มตัวนะเต็มตัว3 2 1ขอไปยืนตรงเหลี่ยมครึ่งตัวนะ3 2 1มองกล้องหน่อยดี3 2 3 2 1รูปหนึ่ง3 2 1ไม่คืออย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราไม่มั่นใจอ่ะเราไม่ได้มันเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายภาพเลยมาประมาณ2ปีเราก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมคือด้วยความที่แต่ก่อนตอนที่ทำ take a shot EP แรกๆอ่ะไฟแม่งมาเต็มเปี่ยมมากเลยแล้วเราก็เบิร์นเอาท์ไปประมาณ2ปีเบิร์นเอาท์คือแบบไม่อยากถ่ายภาพนึกอะไรไม่ออกไอเดียตันแบบนี่ไงเริ่มใหม่กลัวชิบหายเลย อย่าไปกลัวดิพร้อมนะขอเป็นแบบเดินตรงไปอ่ะเดินแบบเทพีเผออ่ะเดินตรงไปไปเลย3 2ไปสวยที่ใช้โลเคชั่นนี้เพราะรู้สึกว่าเสื้อกับประตูที่มันเป็นสีตุ่นอ่ะสีส้มตุ่นอ่ะมันดูตัดกันดีเราก็เลยว่าลองใช้โลเคชั่นนี้ดูความเป็นเรโทรอ่ะใช่เรโทรแล้วก็มีความคอนทราสต์กันด้วยใช่มาคอนทราสต์กันคำนึงนะน้ำมนต์เราขอเป็นครึ่งบนลอดลงมามองลอดแว่นหน่อยดีสวยเราขอเป็นภาพกว้าง3 2 1รูป1 3 2เอาขากลับไปประมาณนั้นยืนไว้3 2เดินออกมาข้างหน้าหน่อยประมาณนั้นถือแบบถือกระเป๋าแบบต้องไปโอเคไหนดีวะวินน้ำแล้วขอตรงตู้ไปรษณีย์หน่อยได้ปะที่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นครึ่งตัวนะพอร์เทรตดีเดินไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อย คอนเซ็ปต์มันต้องเอาแล้วมั้งดี3 3 2รูปหนึ่ง3 2 1รูปหนึ่งขอนั่งแบบชันเข่าแบบอย่างนี้ได้ปะสวยนี่สวย3 2 1สวยนี่เป็นแบบครึ่งตัวนะ3 2มองกล้องหน่อย3 2เชิดหน้านิดนึง
ราชอบความที่แบบแสงมันตัดมาเส้นเดียวเหมือนเป็นฮาร์ดไลท์อะแล้วแบบด้วยความแข็งของแสงมันทำให้ภาพดูมีสไตล์ขึ้นอะเดินเล่นก็สนุกดีเหมือนกันเว้ยน้ำมนต์เราขอเดินเข้ามาจากตรอกตรงนี้เดินเหมือนเดินเข้ามาได้ไหมได้เพราะว่าเราอยากได้ความเป็นข้างบนอีเขาเรียกให้คมห้อยอะข้างบนอะใส่เข้าไปด้วยสามดีสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งดีมาสามสองไปรูปหนึ่งมาสามสองได้สำหรับเซตต่อไปนะจ๊ะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัว Star FX คือไม่แน่ใจว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาเรียกมันว่า Star FX อะไรสักอย่างอ่ะมันเวลามันใส่เข้าไปในหน้าเลนส์แล้วว่ามันจะทำให้ต้นกำเนิดแสงมันเป็นซี่เราขอแบบฟิลยาย่าได้ป่ะแบบสมมติเราจะยิงกล้องมาจากตรงนี้ขอเป็นฟิลแบบโหนเสาแล้วแบบได้รูปหนึ่งนะสามสองสวยสวยสวยมากสวยมากรูปหนึ่งสามสองไปอันนี้ไม่ต้องโพสต์ประดิษฐ์แล้วแต่เราขอเป็นแบบไลฟ์ลีได้ไหมเหมือนเป็นวิถีชีวิตอ่ะเหมือนเธอแบบไปยืนอยู่ฝั่งหนูได้ไหมได้ไปเลยเอามาแล้วนะสามสองหนึ่งสองไปสวยรอดดูรูปดิเราชอบนะไว้ความแบบไม่สมมาตรอ่ะที่แบบมันมีความแบบไม่ได้ประดิษฐ์ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเนี่ยอย่างรูปเนี้ยเนี่ยแล้วด้วยความแบบเราเจอแสงพอดีอ่ะมันเป็นการตัดผ่านอ่ะมันเป็นการเล่นกับเงาอ่ะเราเลยว่าจะให้นางแบบอ่ะไปนั่งอยู่ตรงฟุตบาทข้างหน้าโอเคแล้วก็เราจะถ่ายลอดช่องโต๊ะไปแล้วเห็นเธอกำลังนั่งอยู่มันอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเต็มตัวมาอาจจะแค่ครึ่งหน้าอะไรเงี้ยสามสองไปมันเป็นการประดิษฐ์ประดอยภาพที่ดูแบบแม่งโคตรดีเลยอ่ะเราขอตรงนอนบนตรงเนี้ยโซนเนี้ยนิดนึงได้ปะ okay. แล้วหันขึ้นมานอนลงไปเลยอ่ะนอนบนพื้นลงไปเลยอ่ะกล้องหน่อยสามสองขอตามองกล้องหน่อยดีสามสองชูมือมาหากล้องได้ไหมเราชอบความที่แบบแสงแม่งลอดมาจากใต้โต๊ะอ่ะแล้วมันเป็นเส้นเดียวอ่ะเหมือนเทคนิคอันเหมือนเทคนิคอันเก่าที่มันเป็นแบบอันที่เราถ่ายอ่ะเราขอพิงตรงนี้ก่อนพิงตรงนี้ดีกว่าขาเราขอขาขึ้นมาตรงนี้ไหวปะระวังพลาดขึ้นมาอะไรอย่างนั้นสวยอุ้ยสวยเมื่อกี้สวยสามสองหนึ่งเอามือออกหน่อยอุ้ยขาเธอสะท้อนแสงมากเลยอ่ะสามสองหนึ่งดีสามสองหนึ่งสวยร่มหนึ่งอันนี้เป็นโคสอัพนะสามสองหนึ่งดีสามสองหนึ่งและสุดท้ายนะจ๊ะฟิลเตอร์อันที่3ที่เราจะใช้ก็คือมันสามารถเจเนเรตแสงให้กลายเป็นเหมือนเลนส์อนาโมฟิกที่เป็นเลนส์แบบขีดๆอ่ะเหมือนในหนังที่เราเห็นกันหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนไปใช้เลนส์อันนี้กันสำหรับภาพเซตสุดท้ายตรงกลางตรงนี้ได้ป่ะวะถนนนะมันจะแรงไหมป่ะแรงแต่ได้ถ้าแกจะเอาไอ้เหี้ยอยากถ่ายไว้ป่ะอยากได้ว่ะมึงแป๊บนึงขอดูก่อนดินั่นน่ะตรงนั้นน่ะตรงกลางตรงนั้นน่ะยืนได้ที่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะทำ2ไป3 2 1รูป1 3 2 1เรื่อยๆดีWe'll be right back.
นี่ก็คือย่านเยาวราชที่ก่อนที่จะมีโควิดเป็นย่านที่แบบมีคนเยอะมากที่สุดในกรุงเทพปะใช่แล้วถึงว่าเขามาซื้อของกินมาซื้ออะไรกันอย่างเงี้ยไหนๆเราก็เดินผ่านเราก็เลยว่าเออไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเยาวราชแบบเดิมมันยังจะมีอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้มันเป็นวันศุกร์ใช่วันศุกร์ด้วยมึงการดันด้นมาถ่ายที่หัวลำโพงแล้วเดินไปเยาวเดินไปไหนนะเสือป่าแล้วเดินเข้าเยาวราชแล้วเดินกลับมาตรงเนี้ยอย่าหาทำมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเนาะแต่ก่อนเราแบบไปไหนไปอะไรกันนะตอนนี้แบบสภาพตอนนี้คือไม่ไหวแล้วรู้เลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขอายุคือสังขารที่ควรพักไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยนี่เป็นการที่แบบเราได้กลับมาทำในสิ่งที่ชอบอีกรอบนึงดังนั้นวันนี้ขอบคุณน้ำมนต์มากที่แบบอุตส่าห์มาเป็นเสียเวลาเจียดเวลามาเป็นแขกให้เราเฮ้ยเรายินดีไว้เจอกันรอบหน้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะวันนี้ผมเต้แฟชั่นขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย